ดเต็มแมตช์มันยิ่งกว่าดูไทยลีกทาง True ID เริ่มต้นเพียง149บาทต่อเดือนสมัครเลยจากยืมตัวมาจากบีจีปทุมวันนี้ก็ลงไม่ได้แนวรับ4คนมีอารีทิสโซโก้สมุทรไคร่ควรอาบอสโอตาคูนอฟแล้วก็ทริสซองโดครับแล้วก็แพ้2ครับเก็บได้14คะแนนบีจีปทุมเล่นในระบบ352นะครับผู้สับตัวใช้สราณนอนุอินนะครับ3บุกจากซ้ายไปขวาเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเริ่มมาก็ใช้บอลยาวเข้าใส่เลยครับอย่างนี้เก็บได้ครับเล่นกับสมุทรครับส่งวุฒิก็โจรกลับมาอีกทีนึงบราฟอร์โดนชนนิดนึงก่อนแล้วก็โรบักมีโอกาสเลยซ้ายแล้วก็เลียบไปไหมโอ้โหผ่านหน้าปากตัวออกไปครับเล่นกับธีรศิลป์ธีรศิลป์คืนกลับมาให้กฤษดากฤษดามองข้างในย้อนกลับมาธีรศิลป์จะ 1-2 แล้วก็ราดิวได้ยิงแล้วก็โอ้โหสุดสวยเลยครับ 1-0 แล้ว BG ขึ้นนำไปแล้วโอ้โหจังหวะยิงว่าสวยแล้วแต่ว่าจังหวะยกหนีนี่ต้องบอกว่ายกสตาร์เปิดโด่งจังหวะจับแล้วก็โดนแย่งไปแล้วครับราฟอฟหลับหน้าไม้เล่นไปก่อนครับจังหวะปูราเชตเปิดโดมตัวหลังสอดมาได้โขกแล้วโอ้โหต้องเซฟครับโอ้โหจังหวะของสราโนนครับบินปัดข้ามคานออกไปได้เกือบจะโดนโรบักฉกได้ครับต้องรีบเคลียร์ทิ้งเลยครับโกมิสสตาร์แล้วแทงต่อมาหลุดเลยครับปอระเมศซัดโอ้โหยังเซฟได้ครับอู้อ่านจังหวะได้ดีมากครับสราโนนครับหลุดเดียวลูกที่ของปอระเมศก็เลยยิงไม่ผ่านมือเลยจะเบิ้ลเร็วไม่ได้ครับกฤษดาก็เปิดหลุดออกข้างไปเองซิโซโกซิโซโกให้โรบักดึงจังหวะหลอกสวยมากครับเอาละครับบอลไม่ออกด้วยครับกระชากมาเองแล้วก็กระชากหนีอีกทีนึงถึงเส้นหลังบอลติดน้ำอยู่หน่อยยังได้มีโอกาสตัวหลังคืนกลับมาแล้วก็สตาร์ยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันตรงตัวครับโอ้จังหวะนี้ก็รับไม่ได้ครับสราณนแต่ว่าบอลมันก็อาจจะไม่แรงด้วยนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาในช่วงครึ่งแรกครับเป็นอันว่าเมืองทองยูไนเต็ดตามหลังบีจีปทุมยูไนเต็ดอยู่ด้วยสกอร์0ประตูต่อ1นะครับครึ่งหลังนี้เมืองทองก็เปลี่ยนเอาคณะคำยกลงมานะครับส่วนบีจีปทุมก็ส่งชนาธิปสงกระสินกับเดฟานดอเลาะลงมา2คนนะครับเท่ากับว่าทีมเยือนบีจีปทุมยูไนเต็ดนี่เปลี่ยนไป3คนแล้วนะครับจากในช่วงครึ่งแรกที่จะยิงอ้อมกับแพงนะโอ้โหสูสูทั้งนั้นนะครับปรเมศเลือกเหลี่ยมไหนครับปอระเมศยิงโด่งแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยครับปอระเมศซัดฟรีคิกลูกนี้ครับโอ้โหเมืองทองตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับยิงฟรีคิกได้เฉียบขาดมากๆนะครับโอ้โหแล้วยิงไปทางฝั่งที่กำแพงสูงด้วยนะครับปอระเมศอาจวิไลนี่ประตูที่3ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้โอ้โหพาทีมกลับมาตีเสมอได้ตั้งแต่ออกสตาร์ทในช่วงครึ่งหลังไม่ถึง5นาทีครับโอ้โหหมดสิทธิ์เซฟเลยครับสราณนท์เหนียวยังไงก็ไม่ไหวแล้วครับฟรีคิกเด็ดขาดมากครับปอระเมศอาจวิไลผู้หูแฟนบีจีปทุมยูไนเต็ดเซ็งเลยครับออกสตาร์ทมาไม่กี่นาทีโดนตีเสมอจนได้แต่ถือว่ายิงได้เด็ดขาดมากๆครับปรเมศดูจังหวะกดยิงฟรีคิกตรงนี้แหละครับโอ้โหทั้งน้ำหนักและทิศทางนี่เป๊ะเลยครับดูมุมนี้น่าจะชัดเลยครับโอ้โหบอลเลี้ยวเหม็นเห็นนะครับกฤษดาครับจะเปิดกฤษดาหยอดโด่งมาลูกนี้โกมิสมงแล้วก็บอลมันเบาครับตรงตัวของโสพลวิทย์กฤษดาครับวิ่งเข้ามาแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหยังเซฟไม่ได้เจริญศักดิ์เก็บได้แล้วก็เปิดเข้ากลางยังติดบล็อกเบิ้ลมาอีกทีนึงจังหวะได้โคกโอ้โหตรงตัวโอ้โหร้อยเข้ามาโขกโดยชินภัทรครับออกบอลเร็วเลยครับลูกยิงฟรีคิกครับของกฤษดาระยะไม่ใกล้เท่าไหร่โอ้โหปั่นมาบอลชนเสานะครับเนี่ยดูมุมนี้น่าจะชัดเลยครับบอลปั่นมาของกฤษดาครับโอ้โหแม่นไม่ได้เซฟนะครับแม่นเสามากครับชนเสาเต็มๆเลยถือว่ายิงดีแล้วนะครับกำแพงไม่ได้กระโดดด้วยนะครับอาริซิสโก้จริงกระโดดเนี่ยน่าจะบล็อกได้ครับขึ้นมาแล้วครับพวกเซนเตอร์ของ BG ปทุมเป็นมาลุ้นอีกคนแล้วครับโกมิสชนะทิพย์ซ้ายลองยิงดูโอ้โหต้องปัดครับแล้วบอลยังพ้นอันตรายสุดท้าย
สเตรายังครองได้ครับโดนเตะเลยหูยเลือกจะเปิดให้ชนาธิปครับนะครับเอาบอลลงได้ครับชนาธิปโอ้โหดูครับบอลหนีมาได้ครับชนาธิปกระชากมาแล้วโดนเสียบยังไม่อยู่แล้วก็โดนเตะก็ยังไม่อยู่ชนาธิปเอาไงล็อกมาให้มาจังหวะนี้กฤษดายิงแล้วก็เรียบร้อยครับล้ำไม้ธงมาไม่มาไม่มีธงครับเอ้ายังไงครับนี่ครับธงมาครับแต่ว่าอันสุดยอดของชนาธิปนะครับพาบอลหนีมา3คนเห็นเลยครับนี่เงื้อเหมือนจะยิงเองโอ้โหแต่ถ้าจ่ายมาลักษณะนี้นี่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าชัดเจนครับกับสกัดไม่ดีเท่าไหร่ครับอะไรครับระนิวเปิดย้อนมาแล้วก็แปะให้กฤษดาโอ้โหวิปแปะลูกนี้นี่โดข้ามคานครับโอ้โหจังหวะคืนกลับมาของเมลวินนี่เน้นๆแล้วนะครับแต่ว่ากฤษดาเนี่ยยิงเหินข้ามคานออกไป